เปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆพี่รูลูมาพบกับน้องๆ อีกครั้งกับเรื่องศาสนาพุทธของเราคนไทยน้องๆเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมจ๊ะอิทธิบาทอิทธิบาทก็คือคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จตามผลที่มุ่งหมาย4ประการได้แก่1ฉันทะซึ่งคือความพอใจที่ต้องการที่จะทำและ2วิริยะคือความเพียรพยายามอดทนนะจ๊ะน้องๆ3จิตตะคือตั้งใจทำไม่ฟุ้งซ่านนะจ๊ะส่วนประการที่4วิมังสาคือการไตร่ตรองวางแผนน้องๆจ๊ะพี่รูรูจะเปิดโลกเรื่องพระพุทธศาสนาให้น้องๆ อีกเรื่องนะจ๊ะก็หลักธรรมอริยสัจ4ไงจ๊ะน้องๆอริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐซึ่งได้แก่1ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจจ้ะน้อง2สมุทัยน้องๆจ๊ะสมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์3นิโรธคือการดับทุกข์ส่วน4มรรคก็คือข้อปฏิบัติให้ถือความดับทุกข์พี่รูลูอยากให้น้องๆได้รู้เรื่องการให้ทานอีกเรื่องด้วยจ้าน้องๆต้องรู้อยู่แล้วว่าทานคือการให้การให้ทานมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะจ้าน้องๆวิธีแรกก็คืออามิสทานหรือวัตถุทานได้แก่การให้สิ่งของเป็นทานมาฟังวิธีที่2กันเลย2ธรรมทานได้แก่การให้ความรู้จ้ะน้องๆและ3อภัยทานซึ่งก็คือการให้อภัยไม่ถือโกรธพยาบาทจ้ะน้องๆเปิดโลกใบใหม่เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาวันนี้ไม่มีประโยชน์แน่เลยนะจ๊ะน้องๆถ้าน้องๆลืมและไม่ได้ปฏิบัติตามคราวหน้าพี่รูลูจะบอกเล่าความรู้อะไรกับน้องๆอีกรอเจอพี่รูลูนะจ๊ะสวัสดีจ้า